สบายดีทุกคนเนาะพบกับ Towers Log เนาะการบันทึกการเดินทางในซองนี้ก็คือเป็นไปในความทรงจำในสถานที่ที่เราได้ท่องเที่ยวไปผ่านสถาปัตยกรรมและธรรมศาสตร์เนาะในคลิปนี้ค่อยสิมาเต็มโฮปที่เป็นวิวหนึ่งที่ค่อยคิดว่ามีความน่าสนใจคือสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและสถาปัตยกรรมในยุคโมเดิร์นโดยมีแบ็คกราวด์ที่เป็นทางด้านล่างของพูซี่นั่นเองเนาะฉะนั้นเนาะขั้นตอนนําอิฐนี่ค่อยกับทางที่พระเจ้าเฮ็ดก็คือเป็นการหางเส้นหลังจากหางเส้นแล้วก็ได้ใส่รายละเอียดที่เป็นประตูปองเยี่ยมต่างๆเนาะและขั้นต่อมานี่ก็คือค่อยก็ได้ใส่ที่เป็นซี่น้ําเนาะโดยซี่น้ํานี่ค่อยก็จะได้ใส่ประมาณแบบใส่เบาๆเนาะเป็นการพอเฮาฮู้ว่ามันมีซี่ประมาณนี้แล้วก็มีเงาประมาณนี้เนาะเนื่องจากว่าการเติมฮูปภายนอกนี่ค่อนข้างที่จะมีเวลาจํากัดหนึ่งจากว่าอากาศนี่ฮ้อนแห้งร้ายเนาะอากาศในเมืองลาวส่วนต่อมานี่ก็คือค่อยกระเดซาโตที่เป็นผู้นี่ก็กระเดซาเลือกลายซีบที่เป็นพอให้มันฮัวเป็นลักษณะหน้าแรงนะแบบลักลายซีแทนแล้วก็เป็นตัวแทนของภูเขาฉะนั้นเนาะในคลิปหน้านี้เดี๋ยวค่อยสิมาลงรายละเอียดเติมเนาะว่าสถาปัตยกรรมคลองโรงพยาบาลฮั่นมันมีจักแบบเนาะแล้วก็มันมีแบบได้แดเนาะกะสิค่อยเล่ารายละเอียดต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้กะเท่านี้ก่อนเนาะบ๊ายบาย